สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับพี่เพื่อนเข้าสู่แอนเมดค่ะวันนี้เรามาทำขนมปังอร่อยๆกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะทำขนมปังดินเนอร์โรค่ะแต่ว่าเป็นดินเนอร์โรก็คือไม่ใช่ดินเนอร์โรธรรมดาเพราะวันนี้เราจะขึ้นรูปให้น้องเป็นโบแบบน่ารักน่ารักด้วยนะคะเริ่มต้นด้วยการใส่ของเหลวลงไปก่อนนะคะนั่นก็คือน้ำเปล่าค่ะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยนมข้นหวานนะคะน้ำตาลค่ะเกลือค่ะเปิดเครื่องแล้วโรยยีสต์ลงไปนะคะพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วแบบนี้นะคะเราจะใส่ส่วนของแห้งลงไปนั่นก็คือส่วนของแป้งขนมปังนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะเพิ่มความแรงขึ้นไปที่ประมาณ15นาฬิกานะคะให้แป้งเขารวบเป็นก้อนค่ะพอแป้งเขามีลักษณะรวบเป็นก้อนนะคะดูดซึมน้ำดูดซึมของเหลวเข้าไปหมดแล้วแบบนี้นะคะเราจะใส่เนยสดลงไปค่ะพอเราใส่เนยลงไปแล้วแบบนี้นะคะเอ็นจะปล่อยให้เครื่องเขาทำงานไปนะคะจะนวดแป้งเป็นระยะเวลา25นาทีค่ะโอเคตอนนี้นะคะนวดเสร็จครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำน้องแป้งออกมานะคะเพื่อที่จะพักรอบแรกกันเลยค่ะตรงนี้ก็คือแป้งขนมปังที่เรานวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแอนเตรียมจะพักแป้งรอบแรกค่ะก็เลยจะนำมาครึ่งกลมแบบนี้นะคะให้ผิวหน้าเขาตึงค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะพักเอาไว้ในชามแบบนี้นะคะใช้เวลาพักประมาณ60นาทีนะคะโอเคตอนนี้เราพักแป้งจนครบเวลาแล้วนะคะแอนจะนำมาตัดแบ่งเพื่อที่จะเคลื่อนรูปกันเลยนะคะสำหรับแป้งก้อนนี้นะแอนจะตัดแบ่งออกเป็น12ก้อนเท่าๆกันนะคะจะได้ประมาณก้อนละ42กรัมนะคะจะให้เขาได้42ก้อนท้วนๆนะ12ก้อนท้วนๆนะได้แบบนี้แล้วนะคะเอ็นจะคลึงกลมนะคะแป้งทุกก้อนนะคะแล้วก็เรียงเอาไว้นะคะเรียงลำดับก่อนหลังให้เราคลึงกลมเอาไว้เลยเอาละพอคลึงกลมเรียงลำดับแล้วเรียบร้อยนะคะเอ็นจะโรยแป้งนวลลงไปนะคะบนแผ่นรองนวดสักหน่อยนะคะน้องมาแบบนี้นะคะกดให้แบนให้เขากลมๆนะคะพยายามรีดให้เขากลมๆเสร็จแล้วตัดค่ะนี่นะคะยกแผ่นนี้ขึ้นมาอันนี้เอาไปประกบติดกันนะก็วางอันนี้ลงไปจะได้เป็นโบ2ชั้นนะคุณผู้ชมได้ประมาณนี้แล้วนะแล้วก็ยกไปวางพักบนถาดอบได้เลยนะคะนี่นะคะThank you.
ขึ้นรูปครบเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพักอีกรอบนึงนะคะให้ขึ้นเป็น2เท่านะคะใช้เวลาประมาณ60นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะนำเข้าอบกันค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็พักแป้งจนครบเวลาแล้วนะเดี๋ยวเราจะนำเข้าอบกันเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูในเตาอบกันเลยค่ะสุกออกจากเตามาแล้วนะคะน่ารักน่าทานมากๆเลยนะคะพอสุกออกมาร้อนๆแล้วแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทาเขาด้วยเนยละลายนะคะทาหน้าขนมด้วยเนยละลายขนมเขาจะได้มีหน้าตาที่เงาสวยนะคะนี่หอมมากกินมากโอ้ยน้องแบบนิ่มด้วยนะเดี๋ยวรอให้เขาเย็นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูเนื้อของขนมปังกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะขนมปังน้องโบของเรานะคะก็เย็นสนิทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะหยิบให้ดูใกล้ๆเอาชิ้นไหนดีชิ้นนี้ก็แล้วกันน่ารักน่าทานมากสำหรับบ้านใครที่กำลังจะมีจัดเลี้ยงที่บ้านนะแบบว่าก็ทำดินเนอร์โรเป็นรูปโบเก๋ๆแบบนี้เอาไว้รับแขกนะก็จะดูแบบไฮโซโก้เก๋ขึ้นมาทันทีเลยนะคะแบบโอ้โหมีฝีมืออะไรจะเปิดนี้เนี่ยนี่นะคะเราก็จะมาดูเนื้อของขนมปังกันเลยนะคะขนมปังเหนียวนุ่มมากนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะน่าทานมากๆเลยนะคะไปลองทำทานกันดูได้นะคะสูตรนี้อร่อยมากๆแล้วก็วิธีการขึ้นรูปเป็นน้องโบของเราวันนี้นะคะก็สวยน่ารักมากๆเช่นกันค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบสูตรขนมจากแอนเมดนะคะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด Subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ